วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะจะรดน้ำก่อนออกไปอุดรธานีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องเอารถเข้าศูนย์เพราะว่ามีบางอย่างต้องเปลี่ยน ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นทำคลิปนะคะเพราะว่าเป็นหวัดกันทั่วหน้าเลยเมย์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็พี่เด่งเนี่ยกำลังเป็นนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าเสียงมันขาดๆหายๆหวัดลงคอฮะคือพูดไปกับฮะก็เลยพักยาวเลยใช่ก็รดน้ำเขาเรียกว่าหมักน้ำนะคะก่อนออกไปเพราะว่าพี่ที่เขามาลงต้นไม้บอกว่าให้รดเยอะๆให้รดเยอะๆช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นน้ำมันซึมดีอยู่ถ้าหากว่าเติมไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็ซึมลงดินมันไม่ขังเนาะมันไม่ขังไม่ขังอันนี้เพิ่งเติมไปต้นโอเคอยู่เนาะต้นสูงโอเคเลยแหละรู้สึกว่ามีร่มขึ้นหน่อยนึงก็นี่นะคะหน้าองค์ปู่ไปค่ะเดินทางสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ฮุนไดนะคะครับเอารถเข้าศูนย์อีกแล้ว ไม่ใช่อาการซ่อมอะไรนะ FC เป็นแค่การเปลี่ยนเปลี่ยนตามสภาพรถเปลี่ยนตามสภาพรถเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างรู้สึกว่าจะเป็นหม้อกรองของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุก 30,000 กิโลแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้เราเปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะถามว่าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องไหมเราก็เปลี่ยนเฉพาะกรองน้ำมันเครื่องแต่น้ำมันรถยนต์เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุก 30,000 กิโลนะครับ FC ก็มาเปลี่ยนแล้วก็ระหว่างที่รอก็เลยมีโครงการของช่วงวันเด็กเนี่ยมาเล่าสู่ FC ฟังนะครับค่ะเป็นโครงการที่เด็กๆเนี่ยรับรองมียิ้มแน่นอนเป็นโครงการอะไรมีเป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะติดต่อมาทางพี่เน่งกับเมย์เนี่ยแหละคืออยากที่จะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับเด็กๆในช่วงวันเด็กนะคะซึ่งของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้อยากจะมอบให้อ่ะก็คือเป็นเหมือนกับที่นอนนะคะปิกนิกขนาดเท่าไหร่ประมาณ 3.5 ฟุตนะคะโอ้ก็ไม่เล็กนะประมาณ1คนนอนได้ผู้ใหญ่1คนนอนได้เนาะแล้วก็จะมีหมอนแล้วก็มีปลอกหมอนด้วยก็คือจัดเป็นเซตเซตหนึ่งอ่ะจะมีฟูกมีหมอนนะคะให้กับเด็กๆจำนวนก็คือ59ชุดด้วยกันโอ้59ชุดถือว่าเยอะนะค่ะแต่ว่าเคยได้ยินว่าเพื่อนติดต่อมาตั้งแต่ก่อนช่วงก่อนปีใหม่เนาะค่ะถ้าจำไม่ผิดก่อนปีใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปเพิ่งติดต่อกลับไปก็พอดีแหละช่วงวันเด็กพอดีนะครับผมวันเด็กพอดีก็มีทั้งหมด59ชุดแล้วก็จะมอบยังไงเนี่ยเมย์ก็คือ59คนนะคะก็คืออยู่ในช่วงของการที่ประสานงานกับทางพี่มานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยเนาะว่าจะมอบให้น้องคนไหนเนาะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะคัดรายชื่อ uh-huh. น้องๆที่ครอบครัวมีรายได้น้อยเป็นหลักนะคะก่อนเนาะ59คนค่ะก็คือให้ผู้ใหญ่เนี่ยดูว่าใครที่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยอะไรประมาณนี้ก็คือเอาตามความเหมาะสมนั่นแหละให้ผู้ใหญ่เป็นคนคัดมาเลยค่ะนะครับผมว่าใครที่เหมาะสมที่จะได้นะครับ59คนแล้วก็รู้สึกว่าหลังเรา
เปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเนี่ยเมย์จะพาเราพิกที่ไหนอีกก็เดี๋ยวเมย์จะไปแมคโครนะคะเพราะว่าเมย์กับน้องสาวเมย์จะเหมือนกับว่าทำเป็นของขวัญให้เด็กๆด้วยก็คือจะเป็นของขวัญที่อยู่ในถุงนึงเนาะซึ่งเราก็จะผสมหลายๆอย่างให้น้องเขาซึ่งน้องเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็จะเอาถุงอันนั้นอ่ะเป็นถุงของขวัญอ่ะเหมือนกล่องสุ่มไปแจกวันเด็กด้วยคล้ายๆกล่องสุ่มนะสิแต่เป็นสุ่มขนมอยู่ข้างในซึ่งน้องของน้องเมย์เนี่ยก็หลายครั้งนะครับก็ส่งบุญมาทางช่องของเราเนี่ยประจำแล้วก็ล่าสุดก็มีเตียงนอนของคุณตาใช่ไหมใช่ใช่ตรงนั้นน่ะก็เป็นน้องของน้องเมย์นะผมที่ส่งความสุขมาในโครงการของเราครับเพื่อนบ้านปันสุขนะครับจริงๆน้องเมย์เขาก็ครอบครัวเมย์ก็คือชอบดูคลิปที่เราไปโครงการเพื่อนบ้านปันสุขค่ะกับเด็กๆเนาะไปแจกของต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็ดูทุกวันทีเนี้ยช่วงเมื่อวานเนาะก็ถ่ายบุญหลายแมวไปก็น้องสาวก็เลยส่งคลิปนึงน่ารักมากเลยเป็น FC ของบุญหลายนะที่อยู่ FC ของบุญหลายเดี๋ยวเมย์จะให้คลิปดูมันตลกมากเลยค่ะบุญหลายมี FC ด้วยใช่อย่าไปดูกันว่าใครคือ FC บุญหลายก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ช่วงนี้น้องของน้องเมย์เขาก็อยู่บ้านดูแลลูกนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือส่งบุญมานะครับเห็นคลิปของน้องเมย์แล้วก็ส่งบุญมาเรื่อยๆให้กับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวชาวบ้านที่จำปาดงตามกำลังหลายๆอย่างนะอย่างเช่นเรื่องขนมอะไรพวกนี้ที่ทำบุญก็ช่วยกันนะครับผม FC ก็จะประมาณนี้รู้สึกว่าช่างเขาบอกว่าประมาณชั่วโมงครึ่งก็เลยคิดว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเรามันจะว่างเกินไปไม่มีอะไรทำก็เลยเดี๋ยวมานั่งทำคลิปอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องวันเด็กให้ FC ได้ฟังดีกว่านะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่ก็จะเหนื่อยๆหน่อยก็จะไม่มีค่อยมีคลิปใน FCแล้วก็อาจจะเป็นช่วงพักด้วยนะครับแต่คิดว่าอีกประมาณสักวัน2วันก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนไปกรุงเทพมากลับมาแล้วมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากนะ FC ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับโอเคบุญหลายเดี๋ยวนี้เขามีเพื่อนมาเล่นแล้วนะมีบุญไงมีบุญอ่ะชอบมาเล่นกับบุญหลายนะ FC ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มที่จะคลอเคลียร์กันแล้วเราต้องไม่ได้แค่มาเล่นนะคะมากินข้าวด้วยเราต้องตัดไฟแต่ต้นลมแล้วแหละเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาก็กลับไปเดี๋ยวนัดหมอนะผมทำหมันให้กับน้องนะน้องบุญหลายก็จะได้ FC ก็จะได้สบายใจโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่อัปเดตช่วงมาซ่อมแซมรถยนต์นะผมไม่ใช่ซ่อมเป็นการเปลี่ยนอะไรตัวกรองน้ำมันแล้วก็มานั่งในจุดที่เยอะแยะเลย FC ดูดิโอ้อยากได้สักคันนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมากันเยอะสวยๆนะ FC โอเคนะครับพอดีว่าอยากสั่งทั้งหมด59ชุดนะคะมาส่งที่กุลคำเอาก่อนวันเด็กค่ะ1วันวันเด็กน่าจะวันที่13หรือเปล่าวันเสาร์นี้เดี๋ยวดูก่อนค่ะได้เดี๋ยวแอดไลน์ไปนะคะค่ะโอ้ลดได้อีกไหมถ้าสั่ง59
9ชุดเพราะตอนแรกคุยไว้ว่า20ชุดส่งฟรีเอามาบริจาคให้เด็กพอดีว่าเอามาแจกเด็กทำบุญทำบุญสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนเนาะมากันเยอะเลยมาไหว้ด้านหน้าองค์ปู่ปาริจิตนะครับอ๋อเป็นทีมของน้องสาวลุงพลเองมากันเยอะเลยมาเจอผีเสื้อครับ FC